ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็กลับมาสวง <c oughs> กลับมาสู่ช่วงสู่กับช่วงกลายเป็นสวงนะฮะ <c oughs> กลับมาสู่ช่วงเลคเชอร์ของเราแบบเดิมนะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเราได้พูดกันเรื่องงบ ดุลไปเยอะประมาณหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นครบกําไรขาดทุนเป็เซตซึ่งต้องออกตัวไว้ก่อนว่าวันนี้เนื้อหาจะไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็จะบอกอย่างที่บอกว่าผมจะยกมาเฉพาะประเด็นสําคัญคืออย่างครั้งที่แล้วที่ทําไปเนี่ยบางคนก็จะบอกว่ามันยาวไปบางคนก็จะบอกว่ามันสั้นไปบางคนบอกมันละเอียดไปบางคนบอกว่ามันหยาบไปนะครับก็ก็ต่างคำต่างวาระนะครับก็เอาที่ผมคิดว่าเหมาะสมละกันนะครับส่วนหลายคนก็ให้กำลังใจเข้ามานะครับเพราะจำได้ว่าเทปไหนสักเทปหนึ่งเทปเลคเชอร์มั้ง หรือไม่ว่าเทปบ c s นะครับที่ผมก็บ่นเรื่องเรื่องคำตำหนินะฮะคำาบนคำหยาบคายต่างๆที่ที่มีคนมีมีมีคนมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยนะครับก็ก็เออก็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 เข้าใจในระดับหนึ่งนะครับว่าเออมันก็ต้องมีการมีคนอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับแต่ก็ต้องโ่นคือหมายถึงว่ามันก็บ่นคือผมก็จะไม่ต้องบบนบ้างนะครับเพราะว่า มือนก็ต้องมันเขาเรียกว่าอะไรต้องระบายความเครียดความถูกออกนะครับมาเก็บไว้คนเดียวเนี่ยมันเป็นบ้าก่อนนะฮะก็ขอบ่นบ้างนะครับก็ชีวิตมนุษย์นะฮะกรมสุขภาพจิตมีงานวิจัยนะครับว่าการการบ่นออกมาบ้างจะทําให้ดีกว่าเก็บความเครียดไว้อย่างเดียวนะครับส่วนใครที่บอกก็บ่นเยอะไปเลยเยอะไปนะครับแบบโอ้ยบ่นอยู่ได้ทําไมไม่พูดสักทีนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเอ่ออันนี้วงเล็บนะครับว่าไม่ได้ควนตีนะครับก็จริงๆก็เลื่อนข้ามก็ได้นะครับช่วงที่ผมบ่นเนี่ยนะบางทีมันก็ มันก็ต้องเออผมก็ต้องพยายามรักษาสุขภาพจิตตัวเองบ้างนะครับก็พยายามคุยกับคนอ่านสื่อสารให้เข้าใจตรงกันนะบางทีการพูดไปเนี่ยมันก็ทําให้คนบางทีก็อาจจะต้องฉุกคิดนิดนึงว่าเออแบบเฮ้ยผมผมก็คนนะอะไรอย่างเงี้ยผมที่อ่านคอมอคอมเมนต์ของพวกคุณอยู่ผมก็เป็นคนนะครับก็เออแบบว่า พูดจากันเบาๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งใครหลายคนบอกเอ้ยฉันก็ฉันไม่ที่ไปว่าเธอหนีแล้วเธอจะมาบ่นกับฉันทําไมนะครับก็เลื่อนผ่านไปก็ได้นะครับถ้าไม่อยากฟังจริงๆเนาะอันนี้ก็ไม่ได้พูดตรงว่าไม่ก็ไม่ได้กลัวนะครับแต่ก็ต้องบอกนิดนึงว่าเออบางทีแบบยังไงอะมันก็ผมก็ไม่สามารถเอาใจทุกคนบนโลกได้นะครับก็ต้องช่วยกันนิดนึงนะครับมันจะได้ไปรอดนะฮะอ่ะหลังจากก็โดนด่าว่าบ่นนะแต่ก็บ่นอยู่เหเอบ่นไปสองนาทีนะครับเนื้อหามันนานอะนะสองนาทีเองถ วันนี้เราจะพูดถึงงบกำไรขาดทุนเบสเซตนะครับซึ่งเดี๋ยวแผนภาพหลักที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือแผนภาพที่เป็นหน้าปกของหน้าปกของพอดแคสต์ตอนนี้เลยนะครับถ้าใครฟังอยู่ในฟังอยู่ในพวก Apple Podcasts p o t i f y PodBean ต่างๆนะครับก็อาจจะเลื่อนไปดูใน YouTube ก่อนหรือว่าแคปภาพจาก YouTube เก็บไปดูก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นรูปนี้แหละใช้ไปตลอดเลยนะครับ คราวนี้นะฮะออลองเุ่นนห้หนีดูหน่อก็พูดแล้วใครฟังใน Podbean, Spotify, Apple Podcast นะครับแล้วมีปัญหากระตุกนะฮะอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นที่ฝั่งผมเพราะว่าตัวของ Podbean เองเนี่ยเหมือนฮอร์ส hmm. เขามีปัญหานะครับมันจะกระตุกแล้วไอ้ตัว o o b e a n เนี่ยมันเชื่อมไป Spotify กับ Apple Podcast ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าแบรนด์ที่ใหญ่กว่านี้เช่น s ซลมอนพอดแคสต์หรือว่าสแตน d a r d p พอดแคสต์เนี่ยก็ใช้หัวเจ้าเดียวกันก็เป็นสบปัญหาเหมือนกันแล้วก็แก้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้ามันกระตุกจนไม่ไหวจริงๆหรือแบบฟังได้มาตลอดแต่ตอนนี้กระตุกอนะไรเงี้ยก็มีข้อแนะนำา2ข้อคือข้อนหนึ่งก็ให้ย้ายไปฟังบน u t u b e นะครับก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าฟังใน n d c l o u d นะครับฟังใน Southund Cloud ก็ได้เหมือนกันไม่ด้2สองข้อจริงๆมันมีหลายเราเราลงไว้หลายที่มีแคสบล็อกนะแล้วก็มี Google ก o o ก l e p o ด c a s t ด้วยนะครับแต่แล้วแต่ด้วยว่าใช้มือถือรุ่นไหนนะครับแต่ง่ายสุดสะดวกสุดน่าจะเป็น YouTube นะครับส่วนใครอยากจะคอมเมนต์ติชมอะไรไว้เนี่ยถ้าช่องทางแบบบางที Apple Podcast มันคอมเมนต์ไม่ได้เนอะก็ YouTube เนี่ยมาคอมเมนต์ได้นะครับมันก็จะอ่านง่ายสุดนะ นะครับอ่ะเข้าเรื่องแล้วขอโทษด้วยสาหรับคนที่ด่าเข้ามาครั้งที่แล้วว่านอกเรื่องนะครับคราวนี้ก็ยังนอกเรื่องอยู่ดีอ่ะงบกําไรขาดทุนนะครับงบกําไรขาดทุนเนี่ยเราจะดูตามแผนภาพที่ผมให้ไปในหน้าหน้าปกคลิปนี้เลยนะครับก็คือว่าเราจะต้องมองภาพแบบแยกส่วนมาทีละลำดับชั้นนะครับลำดับชั้นแรกเนี่ยก็คือลำดับชั้นของเซลล์นะครับหรือว่ายอดขายนะครับอันนี้ขอพูดรวมๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะเจาะให้ทีละเรื่องนะครับ หนึ่งคือเราดูยอดขายก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่ายอดขายเนี่ยประกอบด้วย2ส,ส่วนก็คือ cost of goods sold กับ gross profit นะครับ cost of goods sold หรือว่าต้นทุนขายเนี่ยก็จะต้องบวกกับกําไรขั้นต้นก็จะกลายเป็นยอดขายใช่ไหมก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับหลังจากนั้นเอา gross profit เนี่ยมาแบ่งต่อไปอีกนะครับเอากำไรขั้นต้นมาแบ่งต่อไปอีกก็จะได้ a s g a กับ operating profit หรือว่าที่เราเรียกว่า ebit นะครับ a s g a เนี่ยคือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะครับก็คือหมายถึงว่าเอากำไรขั้นต้นไปหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ออกก็จะเหลือ EBIT นะครับหรือ Operating Profit นะครับกำไรจากการดำเนินงานคราวนี้พอได้กำไรจากการดำเนินงานเนี่ยนะครับก็เอาไปหักดอกเบีย้ยจ่ายออกนะครับจะได้เป็น EBT หรือว่า Earning Before Tax นะครับกำไรก่อนภาษอาีอันนี้ก็จะเป็น Earning Before Tax แล้วก็สุดท้ายก็เอาไปหัก t a x ออกหรือหักภาษีจ่ายออกก็จะกลายเป็น Net Profit หรือกำไรสุดทธินะครับอันนี้ต้องจำแบบขึ้นใจเลยนะครับแผนภาพนี้คือไอ้ไอ้เนี่ยเซล เท่ากับ cost of goods sold บวก gross profit gross profit เท่ากับ g A บวก EBIT EBIT เท่ากับ interest บวก EBT EBT เท่ากับ tax บวก net profit หรือว่า sales ลบ cost of goods sold ลบ g A ลบ interest ลบ tax เท่ากับก net profit เนี่ยอันนี้คือต้องได้แบบเป็นเบสิกพื้นฐานมากๆคือสาบพ,พวกนี้จะต้องจะต้องเข้าใจในระดับเหมือน <laughs> เหมือนเราพูดว่าแปลงสีฟัน <laughs> ยาสีฟัน อย่าสับผมเลยนะครับคือมันต้องฟังแล้วเก็ตเลยอ่ะหมายถึงว่าไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเปิดแผนภาพทุกครั้งที่อ่านงบเพราะว่าไม่งั้นคุณจะลําบากแน่นะครับซึ่งอันนี้ก็ใครยังท่องไม่ได้หรือจำไม่ได้ก็เสียเวลาจํานี่มันง่ายนะมันก็ค่อนข้างจำเป็นตรงตัวนะครับลองเขีาายนลําดับขั้นไล่กันมาจะเข้าใจนะครับผมไล่วิธีละข้อข้อแรกนะครับก็คือเรื่อง รายได้และต้นทุนขายนะก็คือเรื่องของเซลส์แล้วก็คอร์รัป o วลนะครับมีหลายประเด็นที่ต้องพูดถึงนะประเด็นแรกก็คือว่าในงบกำไรขาดทุนเบสเซ็ตเนี่ยเราลงบัญชีในแบบเกณฑ์คงค้างอ่าฟังนะเป็นเกณฑ์คงค้างนะครับหมายถึงว่าเราจะรับรู้รายได้ทันทีที่เราได้โอนความเสี่ยงของสินค้าและบริการไปให้ลูกค้าแล้วนะยกตัวอย่างเช่นมีคนมา เราไปรับเหมาก่อสร้างให้บริษัทหนึ่งแล้วก็สร้างตึกเรียบร้อยอ่าเซ็นโอนเรียบร้อยปุ๊บเรารับรู้รายได้แล้วนะครับเรามีรายได้แล้วแต่เงินยังได้หรือไม่อีกเรื่องนะครับเราอาจจะบันทึกรับเป็นเงินสดก็ได้ก็คือเดบิตเงินสดแล้วก็เครดิตรายได้ก็ได้นะครับหรือว่าเดบิตสินทรัพย์นะครับก็คือลูกหนี้การค้าแล้วก็เครดิตรายได้ก็ได้ อันนี้ใครงงเดบิตเครดิตเครดิตเดบิตเครดิตก็ก็ก็กไวเ,เดี๋ยวค่อยไปเอาไปเรียนก็ไปอ่านเพิ่มแล้วกันนะมันก็ไปอ่านเพิ่มว่าเดบิตเครดิตเลยนะครับคือสรุปง่ายๆว่าเราจะลงทั้งเงินสดเราจะลงทั้งเงินสดคือเราจะลงทั้งเงินสดแล้วก็จะลงทั้งในส่วนที่เป็นเครดิตนั่นเองนะครับดังนั้นหลายคนเนี่ยจะงงนะหลายคนเนี่ยที่ผมเจอในชีวิตเนี่ยที่ไม่ได้เรียนง,งบมาหรือว่าไม่ได้อ่านงบไปอย่างจริงจังเนี่ยจะงงว่า ทำไมมีกำไรแต่ไม่มีเงินสดเอาพี่ทำไมบริษัทนี้มีกำไรแต่ปันผลไม่ได้ทำไมบริษัทนี้มีกำไรแต่เปิดดูงบดุลแล้วไม่มีเงินสดเลยนะครับเพราะว่ากำไรไรายได้แล้วก็เงินสดคนละเรื่องนะเงินสดเนี่ยต้องไปดูในงบกระแสงเงินสด นะครับเวลามันหมุนเงินสดเนี่ยดูในงบกระแสเงิงนสดเงินสดสิ้นงวดดูในงบดุลแต่รายได้และขาดทุนรายได้กาไรขาดทุนเนี่ยดูในงบกําไรขาดทุนเนี่ยงบกาไรขาดทุนเป็นงบที่บอกสภาวะรายได้ให้ใกล้เคียงกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจกา,การดําเนินการทางเศรษฐกิจมากที่สุดดังนั้นตามหลักแล้วเนี่ยถ้าโอนความเสี่ยงแล้วลูกค้าต้องเป็นคนรับผิดชอบรายสินค้าและบริการแล้วก็ต้องรับรู้รายได้แล้วแบบนี้ นะครับหรือว่าถ้าเราไปซื้อของมาแล้วแต่เรายังไม่ได้จ่ายเงินนะแต่เราเราใช้บริการเขาไปแล้วเช่นเราจ้างแม่บ้านมาทําความสะอาดบริษัทแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินนะมีเครดิต30วันแต่เรารับโอนสินค้าและบริการมาแล้วแบบนี้เราก็ต้องลงบัญชีนะมันก็จะกลายเป็นระบบที่เรียกว่าเกณฑ์คงค้างดังนั้นเนี่ย สิ่งที่ต้องเข้าใจเลยคือรายได้ไม่ใช่เงินสดดังนั้นเนี่ยรายได้ตกแต่งได้อันนี้เบสิกมากนะครับตกแต่งได้ได้เลยนะเบสิกมากตกแต่งยังไงครับก็คืออาจจะเปิดบินนะวิธีการตกแต่งคลาสสิกก็คือเปิดบินคเครดิตเยอะๆนะครับแล้วก็ ยังเก็บไม่ได้อะไรเงี้ยจะทำให้กำไรโตเอ้ยรายได้โตนะครับเช่นสมมติว่าอ่านี่ผมยกตัวอย่างนะผมจะปั่นหุ้นเง,งี้ยผมมีหุ้นตัวนึงผมจะปั่นอย่างเงี้ยผมจะปั่นไต่มานี้ก็ทำข่าวมาโอ้โหรายธุรกิจดีนู่นนี่นั่นปันป่นนานปั่นมาใช่ปะงบออกมาต้องดีใช่ไหมก็ขายขายนี่เยอะขายเครดิตเยอะขายเครดิตเยอะกับราย,รย,าย,รยได้ก็โตรายได้โตปุ๊บกำไรโตแต่ถามเปิดดูงบกระแสเงนินสดมีเงนินสดไหมไหมไม่ม,ม,มีใช่ไหมพองบข่าวดีขึ้นเยอะๆปุ๊บก็เทขายใสย่เทขายใสย่ปุ๊บ บอกกดมาว่าไตรมาต่อไปไตรมาต่อต่อ,ตอไปขาดทุนเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกหนี้ที่ขายไปกับเก็บไม่ได้เป็นลูกหนี้สงสัยจะศูนย์รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายมาอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังดังนั้นผมจึงบอกว่าการอ่านรายได้เนี่ยมันต้องวิวเคราะห์ควบคู่ไปกับลูกหนี้การค้าด้วยแล้วก็เครดิตเทอมด้วยนะครับ ลักษณะที่ดีเนี่ยคือรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงเดิมกับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วในเทปที่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะต้องบอกว่าหมายถึงว่าสัดส่วนระหว่างลูกหนี้ที่เป็นเงินสดกับเครดิตเนี่ยมันค้นมันควรจะเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับเช่นคุณบอกว่ารายได้คุณเพิ่ม20%อ่าแต่ยอดขายที่เป็นเงินสดเท่าเดิมเลยลูกหนี้เพิ่มขึ้นอีก20%แบบนี้เราต้องเจรน,นาการแล้วว่าเออแบบ นี่คือแต่งหรือเปล่านี่คือจงใจหรือเปล่าหรือว่าสมมติว่ารายได้เพิ่มมาอีก20บาทแต่สมมติว่าสัดส่วนเก่านะครับรายได้กับหนี้สินเออไม่ใช่รายได้เออเงินสดกับเครดิตเป็นครึ่งครึ่งใช่ไหมเพิ่มอันนี้เพิ่มมาเป็นอีก20บาทไปก็เพิ่มมาเป็นเงินสด10บาทแล้วก็เครดิตอีก10บาทหรือก็เอออ่ะก็ก็เป็นสัดส่วนเดิมนี่เออน่าสนใจแล้วถ้าปรากฏว่าเฮ้ยแต่มันไม่ก็ไม่ได้บอกว่ามีร้อยหนึงมม่งมฉนิเพิ่มมาอีก20บาทแล้วเป็นเครดิตหมดเลยนี่ไม่ดีนะหมายถ ต้องไปดูธุรกิจก่อนถ้าธุรกิจบอกว่าเฮ้ยเขาเพิ่งเข้าโมเดิร์นเทรดซึ่งโมเดิร์นเทรดเนี่ยมันใช้ระบบการขายเครดิตแบบนี้สมมุตินะมันก็เอาเป็นว่าอ้าวอย่างนั้นมันก็ปกตินี่หมายถึงว่าลักษณะการประกอบธุรกิจกับงบการเงินเขามันก็สมเตุสมผลกันก็น่า,น,าน่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่งมันมันไม่ใช่ว่าเขาพูดแบบนึงแล้วงบออกมาเป็นแบบนึงดังนั้นเนี่ยงบการเงินมันจริงไม่มีอะไรที่เป็นแอบส l u ร e l ี่ถูกแล้วก็แอบสลอร์ี่ผิดนะครับมันก็ต้องดูควบคู่กับหน้างานไปด้วยว่าฮย อ๋อเขาไรายได้เพิ่มขึ้นแต่เขาบอกนะว่าเขาเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเขาเพิ่มขึ้นเพราะว่าเอาสินค้าเข้าโมเดิร์นเทรดดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือลูกหนี้การค้าต้องเพิ่มมากขึ้นเครดิตเทอมต้องเพิ่มมากขึ้นระยะการเก็บหนี้ต้องเพิ่มมากขึ้นอันนี้สมเหตุสมผลนะครับแต่ถ้าอันนึงบอกว่าโอ้โหลูกค้าขายดีในกลุ่มนักท่องเที่ยวมากนะครับนักท่องเที่ยวแบบแห่กันเข้ามาซื้อสินค้าเขาแบบนี้คือรายได,ได้เพิ่มแบบนี้กระแสเงินสดต้องเพิ่มด้วยนะครับลูกหนี้การค้าเนี่ยเป็นต้อง นักท่องเที่ยวเข้ามาแปลว่าเขาซื้อเงินสดคือคุณ w a ล k in ินไปในร้านขายของเป็นนักท่องเที่ยวเออแบบมาสั่งสองสามวันแล้วกลับเนี่ยคุณไม่สามารถติดเครดิตได้อยู่แล้วดังนั้นลักษณะการเพิ่มขึ้นมันจะต้องเพิ่มขึ้นแบบสมเหตุสมผลก็คือว่าเออเอเอระยะเวลาการเก็บที่ต้องลดลงสัดส่วนหนี้สินต้องลดลงอย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะครับว่าเออมัน มันควรจะมีเหตุมีผลแต่ถ้าบริษัทไม่พูดอะไรพิเศษนะไม่พูดอะไรพิเศษผมก็ให้ตัวหนึ่งว่านี่สินต่อรายได้เนี่ยควรจะต้องดําเนินไปในทิศทางกันเดียวกันเช่นคุณบอกว่ารายได้เพิ่ม20%ไม่ใช่นี่สินนะลูกนี้การค้าก็ควรจะเพิ่ม20%ใช่ไหมเพราะว่ามันควรจะเป็นสัสดส่วนเดิมไม่ใช่รายได้เพิ่ม20%ลูกนี้การค้าเพิ่มไป70%แบบนี้แล้วถ้าอธิบายเหตุผลไม่ได้ก็ให้ระวังว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาทําอะไรอยู่หรือเปล่านะครับ ข้อที่2ครับก็เราจะดูเกย์ของคานไปแล้วนะข้อที่2นะครับก็คือต้องวิเคราะห์การเติบโตและแนวโน้มนะนะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมีเทปหนึ่งที่สอนเรื่องการวิเคราะห์การเติบโตอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งคิดไปคิดมาเนี่ยเออผมก็สอนมาเลยเนาะ แล้วถ้าอนาคตผมจะเปิดคอร์สสอนใครจะมาเรียนทุกคนก็ฟังได้ในพอดแคสต์เออแต่ก็ไม่เป็นไรทุบมาข้าวตัวเองไปแล้วนะครับก็เอาความรู้ไปแล้วกันนะแล้วก็ไปลงทุนกันให้เก่งๆนะครับแล้วก็รวยก็อย่าลืมกันนะครับใครอนาคตเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแล้วเห็นผมตกอับยากจนก็มาเลี้ยงดูปูเสือกันได้นะครับเพราะว่าผมนี่สอนหมดแล้วนะเเปเวลาเปิดคอร์สสอนเขาสอนประมาณนี้แหละนะผมก็สอนหมดแล้วแล้วก็เปิดคอร์สไปก็คงไม่มีใครเรียนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอา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 ไปฟรีก็ได้นะครับคุกันเองนะฟังกันมาเปทแล้ว ก็การเติบโตแล้วแนวโน้มนะครับเดี๋ยวพูดแยกให้อีกหัวข้อหนึ่งเลยคือการวิเคราะห์การเติบโตแต่โดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราต้องดูวิเคราะห์การเติบโตและแนวโน้มก่อนนะครับอันนี้คือเราต้องดูจากเทรนย้อนหลังนะจะดูกี่ปีครับหลายคนถามผมพี่เขากันเงินดูกี่ปีดี5ปี10ปี3ปี2ปี1ปีดูกี่ปีก็ได้ครับตราบเท่าที่มันมีจุดเปลี่ยนที่สําคัญเออไม่ใช่ว่าแบบดูไปตะพื้นตะเพื่อเขา้าใจไหมครับดูเราต้อง เชื่อมโยงกับความเป็นจริงนะปัจจุบันด้วยนะครับเช่นคุณจะอ่าน c p o คุณจะต้องรู้แล้วว่าปีที่เขาซื้อแมคโครมามันปีไหนปีที่ซื้อเทสโก้โลตัสมามันปีไหนคุณจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยรายได้มันโตเพราะแบบนี้นี่เองรายได้มันตกเพราะแบบนี้นี่เองเฮ้ยปีนี้ทาไมมันตกอ๋อปีนี้มันมีน้ําท่วมเฮ้ยทำไมปีนี้มันตกอ๋อปีนี้มันมีโควิดอย่างเงี้ยมันจะได้เข้าใจใช่ไหมครับไม่ใช่ไปอ่านย้อนหลังแล้วโอ้โหหุ้นนี้มีดีเลย1 0ปีย้อนหลังมีปีหนึ่งกําไรสะดุดอ้าว แต่กำไรสะดุดเพราะว่าเขาไปเทคสมมติเขาไปเทคแมคโครมาเงแล้วแบบกำไรสะดวดของเขาสมเหตุสมผลหรือเปล่าถ้าคุณจะดูแค่ตัวเซเว่นอเลเวนอย่างเดียวคุณต้องไปแกะงบเชาะกิจการเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์การเติบโตและแนวโน้มเนี่ยต้องวิเคราะห์มาคู่กับสถานการณ์ธุรกิจเสมอคือไม่ใช่ว่าไปเปิดเว็บที่มีงบการเงินย้อนหลังสิบปีแล้วก็ดูอ๋อ ตัวนี้โตต่อเนื่องเลยซื้อตัวนี้ไม่โตต่อเนื่องเลยไม่ซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นงบการเงินที่ไม่ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงนะคุณทุกคิดคุณคิดนะว่าธุรกิจหนึ่งนะครับเติบโตแบบนี้สมมุติว่าธุรกิจแรกนะครับเติบโตแบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10้าก็ดปด้าปีนะงบการเงินเป็นอย่างนี้กับอีกธุรกิจหนึ่งเติบโตแบบ1 3 5สหแล้วก็5 5แล้วก็8 10 1ิบ0 13 1ิ1 5 1 5าสิบ้าสิบ้าสิบห้า แบบนี้ถามว่าอันไหนถูกอันไหนผิดไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับ คือเราต้องวิเคราะห์ไงว่าเช่นธุรกิจแบบ A ที T ่1234 5 6, 6 7 8 9 0หอันนี้เขาทำธุรกิจซื้อมาขายไปมันมันไลแอสเซทอ่ะมันแบบมันแอสเซทมันเบาใช่ไหมครับมันไม่จำเป็นต้องขยายธุรกิจเยอะในการทำธุรกิจนั้นรายได้เขาเติบโตแบบเป็นเส้นตรงเลยมันก็เติบโตได้เรื่อยๆแต่กลุ่มที่2เป็นโรงงานนะครับเขามีแคปขายถึงจุดหนึ่งติดแคปรายได้โตไม่ได้แล้วเขาต้องใช้ระยะเวลาในการขยายโรงงานก่อนแบบนี้มันเขาผิดหรอที่ที่ธุรกิจลวเขาต้องมีโรงงานเขาก็ไม่ได้ผิดนะนะครับดังนั้น การเติบโต,ตและแนวโน้มเนี่ยคนชอบวิเคราะห์แบบแห้งๆเปิดงบ10ปีแล้วก็ใส่ Excel อ่ะโอ้อันไหนโตต่อเนื่อง10ปีไม่เคยลดเลยบอกอันนี้ดีอ่ะให้เกรด A เอาไปเลย10เต็มนะครับก็ถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดหรอกว่ามันก็เหมาะกับนักลรุนพื้นฐานอะหมายถึงว่าเอ้ยคุณเพิ่งเข้าตลาดมาแค่ปีเดียวคุณก็อาจจะเข้าใจแค่นี้แต่ใครที่อยากจะแอดวาน์อะคืออยากจะอ่านงบแบบแอดวาน์แบบเก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึง่งเข้าใจอีกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับคือคุณต้องเข้าใจที่มาของลักษณะธ,ธุรกิจ กิจกรรมทงธุรกิจของมันด้วยคุณจะได้เข้าใจว่าเฮ้ย <d> <ฆ>งบการเงินมันดีหรือว่าไม่ดีเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรลักษณะที่มันเป็นไปของมันเนี่ยเพราะอะไรคือไม่ใช่แค่ว่าบอกแค่ว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับยกตัวอย่างอีกตัวหนึง่งแล้วกันอย่างคาราบาวอย่างเงี้ยถ้าไปอ่านย้อนหลังเนี่ยยากนะครับเพราะว่าจะต้องเข้าใจเหตุการณ์ด้วยว่า 1. เขาเริ่มทําธุรกิจมายัางไง2ไมีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงสําคัญบ้างเช่นเขาไปเช่นเขาไปที่เขาขยายเขาเขาขยายตลาดไปอังกฤษ เขาขยายตลาดไปจีนแบบนี้นะครับอย่างล่าสุดที่เขาทําการตลาดที่อังกฤษมาตลอดแล้วก็ตัดสินใจยหยุดกิจกรรมการตลาดที่อังกฤษอย่างเงี้ยนะครับรายได้เขาเนี่ยมันจะลักษณะการเติบโตมันต้องสะดุดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตลาดใหญ่หายไปหนึ่งตลาดถูกไหมแต่ถามว่าราคาหุ้นขึ้นไหมราคาหุ้นขึ้นนะครับขึ้นเยอะมากเพราะว่าเขาทําการตลาดที่อังกฤษเยอะแล้วมันเป็นเงินปริมาณมหาศาลที่กดดันกําไรเขาไว้พอเขาหยุดทําปุ๊บงบก็เด้งทันทีเพราะว่าค่าจ่ายที่หายไปก็เป็นกําไรที่เพิ่มมากขึ้น หุนก็ขึ้นได้2เท่า3เท่าในเวลาแบบปี2ปีเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์แบบเดิมว่าโอ้โหไม่ดีเลยอันนี้ขึ้นขึ้น,นลงลงเงี้ยมันก็มันก็ได้อะแต่มันก็ไม่ได้ลึกซึ้งหรือว่ามันไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าเออแบบงบการเงินนี้ไรายได้นี้หมายถึงอะไรนะครับซึ่งใจเย็นๆเรื่องการวิเคราะห์การเติบโตเดี๋ยวให้ไปเลยหนึ่งเอพิโซดยาวมากนะครับมีวิวิธีวิเคราะห์ประมาณกี่แบบนะเจ็ดแปดเจ็ดแบบและบางที่ผมเคยทําไว้นะครับแล้วก็มาให้เรียนฟรีนะครับแม่ ดีจังเลยนะฮะคนฟัง podcast ผมเนี่ยนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็วิเคราะห์แบ่งตามหมวดหมู่และที่มานะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานในการอ่านห้าเหมือนอ่านห้าสิบหนึ่งเนะเวลาเราอ่านเวลาเราอ่านตัวของรายได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดเลยนะอันนี้คือพื้นฐานเลยคือทเ t t e r นของรายได้มาจากไหนนะครับ ผมเคยพูดไปล้ครั้งหนึ่งใน lead indicator นะครับว่า lead indicator คืออะไรไว้ชี้นำแนวโน้มการลงทุนได้อย่างไรนะครับวันนี้ใครยังไม่ได้ฟังไปหาฟังนะครับสำคัญมากนะครับแล้วก็ พอมาใช้ในการวิเคราะห์งบเนี่ยจึงสําคัญเช่นกันคือเราต้องทราบก่อนว่าโครงสร้างรายได้ของธุรกิจนี้มาจากไหนยกตัวอย่างเช่น c p l นะถ้า c p l ปุ๊บเอาโครงสร้างหลักๆของเขาก็คือแมคโครโลตัสแล้วก็ 7-Eleven ใช่ไหมครับคุณก็ต้องแยกธุรกิจออกเป็น3ส่วนอ้าวแล้วธุรกิจของ 7-Eleven รายได้มาจากไหนก็ค่อยๆคิดช้าๆว่าโอเคจำนวนรายได้ทั้งหมด ต้องมาเท่ากับจํานวนคนที่เข้ามาจํานวนใบเสร็จที่เข้ามาซื้อถูกไหมจํานวนใบเสร็จแล้วก็คูณยอดขายต่อใบเสร็จถูกไหมครับยอดขายต่อใบเสร็จคูณใบเสร็จก็จะได้เป็นยอดขายคือจํานวนรวมเออไม่ใช่สิต้องพูดว่ายอดขายเฉลี่ยต่อใบเสร็จคูณกับจํานวนใบเสร็จก็ได้กลายเป็นรายได้ของ CPO ถูกไหมพื้นฐานมันแค่นี้เองนะครับดังนั้นเราก็ต้องไปดูว่าโอเค หนคือมีมีโอกาสไหมที่ค่าค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อใบเสร็จจะเพิ่มมากขึ้นหรือมีโอกาสไหมที่จํานวนใบเสร็จจะเพิ่มมากขึ้นอ่าแบบนี้นะครับเป็นตน้นอืมนะยกตัวอย่างเช่นโอ้พอแบบช่วงหน้าร้อนคนจะเข้าคนจะเข้าเซเว่นมากขึ้นไปซื้อน้าเพราะว่ามันร้อนนะครับ แบบนี้ก็มีโอกาสที่จนวนใบเสร็จจะเพิ่มมากขึ้นก็ได้ใช่ไหมถ้าหน้าไหนถ้าฤะดูกาลไหนร้อนมากๆพุ้นทุ้นสีเบี่ยวจะขึ้นดีครับเพราะว่าคนจะรู้ว่าโคตอากาศร้อนในคนชอบเขา้าเดินเดินเข้าไปซื้อน้ำนะมันร้อนชอบเดินแบบเดินไปแวะพักแป๊บนึงเวลาไปไหนมาไหนก็จะแวะพักเซเว่นแปบบ๊บแล้วก็เขินเขินก็ซื้อของเขานิดหน่อยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ารายได้เซเว่นจะโตดีแบบนี้เป็นต้นเราก็ต้องเข้าใจก่อนหรือว่าเออ,อย่างโรงแรมเงี้ยโรงแรมก็คือเรียพาคูณจํานวน,นห้องถูกไหมครับหรือว่าตัว อ,อ,อะไรอีกธุรกิจอะไรดีรับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างก็จะเป็นแบ็กหลอกนะซัมเมชั่นเอาแบ็กหลอกเอาแบ็กหลอกแต่ละล้วก็มาบวกกันเอออย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องเข้าใจโครงสร้างก่อนยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งที่เห็นชัดเช่นธุรกิจส่งออกส่งออกก็คือจํานวนชิ้นคูณราคาขายต่อชิ้นถูกต้องไหมครับแล้วต้องคูณอะไรอีกคูณอัตราแลกเปลี่ยนเออดังนั้นอัาตราแลกเปลี่ยนจึงมีความสําคัญมากกับรายได้ของธุรกิจนําเข้าส่งออกเนะนะครับ นำเข้าไม่เกี่ยวอะไรได้ต้องส่งออกเนาะอยประมาณนี้นะครับก็ต้องวิเคราะห์ตามหมวดหมู่และที่มาด้วยนะครับว่าโอเคธุรกิจของเขาแบ่งเป็นกี่หมวดหมู่เช่นสมมุติอย่างที่บอกแล้ว c p l มีกี่ธุรกิจหรือว่าเออเมเจอร์ Major, อย่างเงี้ยเมเจอร์ Major, มีธุรกิจป๊อปคอนธุรกิจโรงหนังใช่ไหมก็ต้องธุรกิจโฆษณาก็ต้องวิเคราะห์แยกการไปคิดก่อนว่าป๊อปคอนเกิดจากจํานวนถ้วยป๊อปคอนคูนราคาป๊อปคอนต่อถ้วยโรงหนังเท่ากับแคปซิตี้ใช่ไหมคูณกับเอ่อแคปซิตี้คูณกับออ capacity, ก Occupancy rate ใช่ไหมควรคูณกับเอาไง่ายๆก็เอาจำนวนคนนั่งคูณกับราคาขายต่อที่นั่งก็ได้นะครับโฆษณาก็เท่ากับจำนวนขายโฆษณาคูณนาทีอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีส่วนองค์ประกอบของรายได้ที่เข้ามาผสมกันที่ทำให้ตัวของตัวของเขาเรียกว่าอะไร ตัวของธุรกิจมันรวมเป็นหนึ่งนะครับดังนั้นก็ต้องแยกตามหมวดหมู่และรายได้ด้วยเพราะว่าถ้าเรามองรายได้เป็นก้อนเดียวบรรทัดเดียวเราจะวิเคราะห์อะไรไม่ออกเลยนะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะโตจากไหนล่ะโตจากองค์ประกอบไหนบ้างแต่ต่อไปถ้าเราแยกสัดส่วนเป็นแล้วแล้วพอเราไปวิเคราะห์การเติบโตเราก็จะวิเคราะห์เป็นนะครับต่อมานะครับหลังจากวิเคราะห์ตามหมวดหมู่และที่มาแล้วนะให้วิเคราะห์ตามความผันผวน,ผนและความผกผันก็คือต้องไปคิดต่อด้วยว่าเฮ้ยธุรกิจที่เขาพูด ธุรกิจที่เขาทำเนี่ยมีความผันผวนและความเป็นพวกพัณฑ์มากแค่ไหนนะครับอันนี้สําคัญว่าเราจะต้องเขาเรียกว่าคือถ้าธุรกิจไหนมีความเป็นพวกพัณฑ์เยอะๆหรือมีความผันผวนเยอะๆเนี่ยจะต้องระวังในการวิเคราะห์งบหรือถือหุ้นเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากนะอย่างธุรกิจที่ชัดเจนเช่นธุรกิจปั๊มน้ํามันอย่างเงี้ยธุรกิจปั๊มน้ามันก็คือ,อ,อยอดขายใช่ไหมครับยอดขายคูณราคาค่าการตลาดใช่ไหมแล้วก็อ,อ เป็นยอดก็จะเป็นรายได้ของธุรกิจปั๊มน้ำมันซึ่งยอดขายน้ำมันรวมเนี่ยนะก็ยอดขายโอเคยอดขายน้ำมันรวมเนี่ยเป็นรายได้อยู่แล้วโอเคผมพูดผิดแล้วกันเอาก็คือราคาน้ำมันต่อลิตรคูณจำนวนลิตรอ่าก็เป็นยอดขายของปั๊มน้ำมันแต่ราคาน้ำมันต่อลิตรเนี่ย มันเป็นพก,กพันธสูงมากถูกไหมเพราะว่าราคาน้ำมันมันผันผวน,น,นทุกวันอะใช่ไหมครับดังนั้นถ้าใครวิเคราะห์หุ้นน้ํามันอะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้มันมีความผันผวน,นสูงดังนั้น มันไม่ได้ผิดที่จะถือแต่มันต้องเข้าใจว่าถ้าถือไปแล้วราคามันผันผวนตามราคาน้ํามันโลกมันก็เป็นปกติใช่ไหมเพราะว่ารายได้มันผันผวนตามราคาน้ามันโลกกําไรก็ผันผวนตามราคาน้ํามันโลกดังนั้นเนี่ยหุ้นมันก็ราคาหุ้นมันก็ควรจะผันผวนตามราคาน้ามันโลกด้วยใช่ไหมครับก็เป็นปกติเราก็ต้องเข้าใจว่ามันผันผวนระดับไหนหรือหุ้นส่งออกอย่างเงี้ยมันต้องเอาพคูณคิวก็คือ Price คูณ quantity แล้วก็คูณกับอัตราแลกเปลี่ยนถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าอัตราแลกเปลี่ยนมันผันผวนก็บออออกกแล้้้ววว่่าาหุนนนสงงมมัจะตตผผ ใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็เป็นลักษณะที่โป่งบอกถึงรายได้และกาไรขาดทุนของบริษัทนั้นๆนะครับก็เป็นปกติที่เราจะต้องเกิดขึ้นเนาะนะครับก็ต้องวิเคราะห์ว่ามันผ่านผลแค่ไหนพวกก็ผ่านตรงไหนแล้วถ้ารู้ว่ามันมีเราจะต้องรู้จุดตายตัวเองว่าเฮ้ยตัวเลขตัวไหนหรือ l ลีดอินดิเคเตอร์ตัวไหนสําคัญต่อธุรกิจเราบ้างยกตัวอย่างเช่นสายการบินอย่างเงี้ยนะครับสายการบินเนี่ยผมเคยจะได้ว่าผมเคยพูดถึง AAV ไปครั้งหนึ่งเนาะเอ่อ บริษัทเขาสมมติให้เลขกลมๆนะรายได้2 25,000ล้านรายได้20,000ล้านกำไร5,000ล้านอะคือราคาน้ำมันมันประมาณแบบหลายพันล้านเลยอะสมมติถ้าถ้าราคาน้ำมันเพิ่มมา20-30%นะครับกำไรเขาอาจจะลดลงไป20-30%เลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวของธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันเลยมีจุดตายอยู่ที่ราคาน้ำมันด้วยนะครับ เพราะดังนั้นมันก็เลยทําให้ตัวของราคาเนี่ยมันผันผวน,น,นตามดิอีเเคเตอร์ดังนั้นเวลาเราวิเคราะห์งบเนี่ยเราจะวิเคราะห์มันเป็นตัวเลขแห้งๆไม่ได้เราต้องเข้าใจด้วยว่ามันเกี่ยวกับธุรกิจยังไงแล้วตัวเลขตัวไหนมันตัวเลขในชีวิตจ,จริงตัวไหนมันส่งผลต่องบการเงินได้บ้างเราจะได้รู้ว่าเวลาเราทํา f i แ a นเชียลโปรเจคชันหรือว่าประมาณการอนาคตเนี่ย ตัวเลขตัวไหนที่มันอ่อนไหวต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากนะครับหรือว่าตัวเลขตัวไหนมันค่อนข้างจะนิ่งอย่างธุรกิจที่ค่อนข้างนิ่งเช่นโรงพยาบาลร้านค้าปลีกอะไรพวกนี้คือธุรกิจอะไรก็ตามที่มันทําธุรกิจอยู่แค่ในประเทศไทย1มันก็จะตัดเรื่องการแลกเปลี่ยนไปเยอะ2คือถ้าสินค้าของมันไม่ใช่พกคภัณนนอะราคาขายมันจะค่อนข้างตั้งได้หรือจะขึ้นจะลงอะมันก็มีช่วงเวลาของมันมันหมายถึงว่ามันมันจะไม่ใช่แบบโอ้โหขึ้นลงไ้แบบวันต่อวันอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีความแม่นยําในการประมาณการมากกว่า มากกว่าที่แบบคุณขายสินค้าที่เป็นโภคภัณฑ์หรือมีต้นทุนที่เป็นโภคภัณฑ์ตรงๆนะครับสุดท้ายนะครับก็วิเคราะห์อัตรากําไรขั้นต้นและแนวโน้มนะอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าอัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องสูงนะครับเพราะแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกันอย่างธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยเช่นค้าปิคน้ำมันเนี่ยอัตรากำไรขั้นต้น10-15%ก็ปกติคือไม่ได้น้อยแต่ถ้าไปทาดูธุรกิจเครื่องสำอางอัตรากำไรขั้นต้น70-80% ก็อาจจะไม่ได้เยอะใช่ไหมเพราะว่ามันก็เป็นลักษณะของธุรกิจแบบนี้ก็ต้องไปเปรียบเทียบกับตัวอุตสาหกรรมเองเปรียบเทียบกับบิซนเนสเองนะครับอัตราการไรขั้นต้นเปรียบเทียบกับอะไรบ้าง1เปรียบเทียบกับธุรกิจของตัวเองในอดีต2เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมต้องตอบให้ได้ว่าทําไมแนวโน้มจึงเป็นแบบนี้นะครับเช่นธุรกิจธุรกิจหนึ่งอัตราการไรขั้นต้นลดลงแบบต่อเนื่องทุกปีเออแบบนี้ดีไม่ดี คำตอบคือไม่รู้นะครับต้องหาเหตุผลให้ได้ก่อนถ้าเหตุผลบอกว่าอัตราการเงินขั้นต้นมันลดลงเพราะว่าตลาดนี้มันเรทโอเชียนมากเขาขายของไม่ได้เขาเลยจะต้องลดอัตราการเงินขั้นต้นลงเพื่อกระตุ้นรายได้แบบนี้ต้องควรระวังธุรกิจถูกไหมเพราะว่า1คือมันมีการแข่งขันสูงโอกาสที่กําไรจะโตก็ยากแหละแต่ถ้าไปอีกธุรกิจหนึ่งเขาบอกว่ากำไรขั้นต้นลดลงจากการที่เขาหันมาขายสมมติเอ่อจูบิลี่อย่างเงี้ยเขาหันมาขายเพชรกระรดับมากขึ้น เออเพราะว่าเขาเห็นว่าตลาดนี้โตดีอัตราการไรขั้นต้นก็เลย,เล,ย,เล,ยลดลงอ้าวแบบนี้มีเหตุมีผลนี่แต่ถ้าสมมุติเขาบอกว่าเฮ้ยแต่มันลดลงแต่อัตราการไรขั้นต้นนะโดยภาพรวมกําไรแล้วยังโตอยู่เออแบบนี้ถือว่าน่าสนใจถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยอัตราการขายเพชรที่เป็นเครื่องประดับกับเพชรกระดับเนี่ยมันก็เออก็คือคนละแบบกันเนอะดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกคืออัตราการไรขั้นต้นเนี่ยเทียบระหว่างอุตสาหกรรมแทบ เทียบได้เทียบให้รู้อะแต่เทียบเอาแบบเทียบเอาจริงจังเนี่ยแทบไม่ได้เลยนะคบเพราะว่ามันคนละเรื่องกันนะแล้วก็ต้อง2ก็คือเปรียบเทียบกับตัวเองเป็นหลักเปรียบเทียบกับอดีตเป็นหลักเนอะแล้วก็หาให้ผลให้มันให้ได้ว่าว่ามันมันดีไม่ดีเพราะว่าอะไรอะแล้วมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าอย่างที่อย่างที่เมื่อกี้สมุิวันหนึ่งจูบิลี่บอกว่าเฮ้ยเขาหันมาขายเพชรกระหลัดมากขึ้นนะักการเงิขั้นต้นเขาก็เลยลดลงแล้วคําถามคือแล้วกําไรที่เป็นเม็ดเงินอะเพิ่มขึ้นหรือเปล่า เออถ้ากำไรที่เป็นเม็ดเงินเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอะไรตามะตอะไรขั้นต้นลดลงก็รับได้แต่ถ้าเม็ดเงินที่เป็นกำไรที่เป็นเม็ดเงินลดลงด้วยแปนี้อันนี้แบบมันก็แปลว่าเฮ้ยแ,แปลว่าธุรกิจคุณสะดุดนี่ใช่ไหมเพราะว่าคุณอาจจะขายเพชร แบบไอ้เพรที่เป็นเครื่องประดับต่างๆไม่ได้เท่าเดิมแต่ได้เพจกระหลัดมาช่วยให้รายได้มันโตแต่พอมารวมเป็นกําไรแล้วมันได้ไม่เท่าเดิมแบบนี้แปลว่าธุรกิจสะดุดนะเออแบบนี้นะครับดังนั้นก็แล้วแต่ธุรกิจนะครับอันนี้ก็ต้องมองธุรกิจายธุรกิจไปนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็คือการวิเคราะห์ค่าใช้จา่ายในการขายบริหารดอกเบีย้ยและภาษีนะครับเลความจริงเนี่ย ตรงบาประคาทุนผมมีแค่สาสไลด์เองอะที่เอาไ้สอนอะนะแต่พูดได้ว่าครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังเพิ่งจบไปสไลด์เดียวนะครับอ่ะต่อไปต่อนะครับก็คือค่าใช้จ่ายใน,ในการขายและบริหารดอกเบี้ยและภาษีอย่างที่ผมบอกนะครับผมไม่ได้สอนแบบหมดจดทุกบรรทัดทุกรายละเอียดผมสอนวิเคราะห์นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็พยายามจะให้ภาพที่ไม่ใช่มานั่งคำนวณอัตราส่วนต่างๆเนาะให้เป็นอะไรที่มันได้ไประโยชน์เอาไปต่อยอดได้ก็พยายามไป เรียนอ่านงงแบบธรรมดาก่อนอะ่ะเรียนที่เขาสอนแบบสอนพื้นฐานให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วก็บออันต่อยอดเอานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันก็คือแบบเออสริมนะมันคือท็อปปิ้งอ่ะนะครับอ่ะต่อไปก็ดูค่าใช้จ่ายใ,ในการขายบริหารดอกเบีย้ยและภาษีนะครับอย่างที่ต้องดูคือการตัดตัวและแนวโน้มนะครับหลักการง่ายๆพื้นฐานเบสิกนะครับก็คือก็คือก็คือปกติแล้วค่าใช้จ่ายใ,ในการขายและบริหารเนี่ยควรจะเติบโตล้อไปในอัตราส่วนเดียวกัน รายได้นะครับตามหลักแล้วเอาจริงๆเนี่ยค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยควรจะควรจะเติบโตเป็นลักษณะเดียวกับรายได้แต่ค่าใช้จ่ายในบริหารเนี่ยโตในลักษณะเดียวกันกับรายได้ได้ก็จริงแต่มันควรจะช้ากว่าตามหลักนะเช่นรายได้โต20%ค่าใช้จ่ายในการขายโต20%อันนี้รับได้ถ้าโตน้อยกว่า20%อันนี้แปลว่าเก่งค่า,ารายได้โต20%ค่าใช้จ่ายในการบริหารโต20%อันนี้ผมว่า ค่อนข้างแย่นะแต่ถ้าโตน้อยกว่า20%เช่นอาจจะโตสัก15%อาจจะดูปกติหนอยแต่ถ้าโตร้อยมากหรือไม่โตเลยอันนี้แปลว่าเก่งนะครับเพราะว่าอะไรครับอย่างแรกก็คือค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยบางอย่างอ่ะมันเป็นรายได้ที่แปรผ่านไปกับรายได้อยู่แล้วเช่นค่าคอมมิชชั่นอย่างเงี้ยคือคุณบอกว่าขายร้อยหนึ่งคุณเอาค่าคอม ขายค่าเอาค่าคอมมิชชั่นไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ้าวพอถึงเวลามันเพิ่มรายได้โตยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นก็ต้องโตยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะมันเป็นเงื่อนไขของธุรกิจดังนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยมันแทบจะเพิ่มขึ้นในเป็นเงาตามตัวเลยเป็นอัตราส่วนเดียวกันเลยหรือว่าในอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆเวลาที่บริษัทเขาตั้งเป้า ตั้งเป้างบตั้งเป้า financial projection ของปีหน้าเช่นบอกว่าปีหน้าจะโต20%เนี่ยไอค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดเช่นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ให้สัดส่วนในสัดส่วนเดียวกับไรายได้เช่นโดยทั่วไปธุรกิจทั่วไปจะประมาณค่าชใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โฆษณาจะประมาณ10%ของารองายไ,ได้ใช่ไหมครับมันก็เลยว่าอาดังนั้นเนี่ยมันก็จะโตตามใน,นตัาส่วนเดียวกันเพราะว่าเวลาเขาทำ in in house เป้าหมายเนี่ย in-house projection เนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือสัดส,ส่วนเดียวกันนะครับดังนั้นค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยมันควรจะเติบโตไปด้วยกันถ้าโตมากคือหมือแนบบว่าถ้าไราไได้โต100%สมมติให้โตเท่าหนึ่งเลยโตร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ค่าใช้จ่ายในการขายโตสี่ร้อยเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะครับถามว่าทําไมไม่ดีล่ะเออหนึ่งก็หายหผลก่อนว่าทําไมเขาถึงโตแบบนั้นล่ะมีผลหรือเปล่าเช่นเขาบอกว่าอ๋อเนี่ยเขาไปขายต่างประเทศ ต่างประเทศเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายในการขายให้กับดิสติบิวเตอร์กอดก้อนแรกเป็นค่านําเข้านําสินค้าเข้าเข้าวางเชลอ่ะมีเหตุผลอาจจะรับได้แต่ถ้าเฮ้ยไม่มีอะไรเลยปกติแต่ทำไมค่าใช้จ่ายในการขายมันโตเยอะมากเลยแบบนี้คือคุณยัดของหรือเปล่าใช่ไหมครับหรืออย่างบางบริษัทอย่างเงี้ยเขาขายสินค้าหนึ่งแถมหนึ่งเออแต่เขาไม่ได้ลงบันเคยหนึ่งสมมุติว่าขายสินค้าชิ้น100บาทใช่ไหมลดราคาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็คือ2ชิ้น100อบาท เขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้ไปเขาไม่ได้ลงบัญชีแบบเอารายได้อ่ะลดลงครึ่งหนึ่งก็คือลดจักขวดละร้อยหรือห้าสิบนะเขาเอาบัญชีลงเท่าเดิมก็คือขวดละหนึ่งร้อยแต่เอาไอ้ขวดที่แถมอ่ะมาลงในค่าใช้จ่ายในการขายเหมือนเป็นกิจกรรมทางการตลาดแบบเนี้ยเออก็ทําได้นะทําได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยการจะพุ่งยอดขายแล้วก็ไปแต่ง ค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยก็ทําได้เอออันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังว่ามันควรจะขึ้นเป็นสัดส,ส่วนเดียวกันอ่าแล้วคําถามว่าแล้วทำไมค่าบริหารถึงไม่ควรจะขึ้นเป็นสัดส,ส่วนเดียวกันล่ะทำไมมันควรจะขึ้นน้อยกว่าเพราะโดยทั่วไปเนี่ยผู้บริหารเนี่ยเขามีรายได้ที่ฟิกซ์นะครับหรือไม่ก็มีโบนัสในแต่ละปีใช่ไหมแต่หมายถึงว่ามันไม่ควรจะเยอะถึงขั้นว่าโอ้โหรายได้โต20%ทั้งบริษัทก็ให ค่าใช้จ่ายในการบริหารโต20%ทุกคนเท่ากันหมดเลยนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารเนี่ยนอกจากที่จะเป็นส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารแล้วเนี่ยมันยังมีค่าเสื่อมอาคารค่าตึกที่มันเป็นแบบสำนักง,งานใหญ่ของเขาอ่ะนะครับดังนั้นไอ้ไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นตัวเลขฟิกส์นะครับถึงแม้ว่าคุณจะให้โบนัสโต20%เท่ากับรายได้จริงก็ตามแต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารมันต้องโตน้อยกว่าเพราะว่ามันมีเรื่องของต้นทุนที่จะไม่โตเช่น ห,หลักๆก็คือฟิกคอสของค่าสํานักงานนั่นเองนะครับดังนั้นตามหลักแล้วรวมแล้วมันจะต้องโตช้ากว่าถ้าค่าใช้จ่ายในการบริหารโตแบบโตดีมากโตใกล้เคียงกับยอดขายเลยโตไปในทิศท,ทางเดียวกันหมดเนี่ยอันนี้ก็ให้ระวังนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเขาให้หัวตอบแทนผู้บริหารยังไงอะใช่ไหมคุณแบบรายได้โตเท่าไหร่คุณก็ให้ผู้บริหารหมดเลยเหรออะไรเงี้ยนะครับก็มันอาจจะไม่ได้ผิดนะครับแต่ก็ต้องไปวิเคราะห์ด้ยวยว่าเรารับได้หรือเปล่าล่ะก,กับลักษณะแบบนี้อะถ้าเรารับได้ก็โอเคอะถ้าเรารับไม่ได้ก็ก็ลองดูแล้วกัน ต่อมาก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเอ้ยแล้วค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยมันแบ่งหมวดหมู่และที่มาของค่าใช้จ่ายยังไงนะครับและตัวไหนที่เป็นตัวปัญหาที่มันใกล้เคียงหรือว่า ตัวปัญหาที่มันใกล้เคียงใจกาปัญหานะก็คือโดยเฉพาะช่วงที่มันแบบพวกที่มันแบบพันผลเยอะๆอย่างอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับออธุรกิจบางอย่างนะครับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยก็มีลักษณะผันผนตามเศรษฐ,ฐกิจตัวอย่างเช่นธุรกิจธนาคารแบบเนี้ยเขาจะมีนี้สงสัยจะศูนย์ซึ่งนี้สงสัยจะศูน,นย์จะบันทึกลงในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เออแบบนี้ถ้าธุรกิจมันแย่มากๆสภาพเศรษฐกิจมันแย่มากๆเนี่ยนี่เศรษฐสูเนี่ย,ก,ยก็มีโอกาสจะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็จะมาลงบรรทัดนี้แบบนี้เราก็ต้องกังวลหรือเปล่าเออแบบนี้ต้องกังวลหรือเปล่านะครับเป็นต้นหรือว่าอย่างมางธุรกิจที่ไปขยายตลาดในที่ใหม่ๆเงี้ยเขาต้องต้องจ่าย จ่ายค่าใช้จ่ายในการขายในบริหารเยอะมากเพราะว่าอย่างอย่างึกคาราบาลอังกฤษยอย่างเงี้ยก็ต้องไปทำออฟุตบอลมาร์เก็ตติ้งนะไปไปสนับสนุนทีมนู้นทีมนี้ยังไงใช่ไหมครับมันก็เสียเงินเยอะมากๆเลยต่อไตมาสต่อปีนะครับมันก็ต้องถามว่าไหวหรือเปล่าบางทีไปดูแต่ไรายได้โตอย่างเดียวมันก็หลอกตัวเองนะก็ต้องดูค่าใช้จ่ายพวกนี้ด้วยว่า ค่าใช้จ่ายพวกนี้มันสูงเกินเหตุหรือเปล่ามันกดดันกาไรมากเกินไปไหมโดยเฉพาะที่สําคัญก็คือมันมีแนวโน้มจะลดลงในอนาคตหรือเปล่าเนอะถ้ามันไม่มีแนวโน้มจะลดลงเลยคุณนําสัญญาไว้10ปี20ปีอย่างเงี้ยโอ้โหแบบเนี้ยไม่ไหวหรือเปล่ามันหนักไปไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์ของมันด้วยว่าเฮ้ยอย่าดูบรรทัดมันเป็นแค่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะแต่ดูแยกไปดูว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมันคืออะไรเช่นค่าพนักงานค่าคอมมิชชั่นค่าประชาสัมพันธ์ค่าเสื่อมราคาค่าอะไรพวกนี้นะครับซึ่ หลายบริษัทเนี่ยเขาจะแยกไว้ให้ใน5 6าขีดหนึ่งนะครับแยกไว้ให้ในรายงานประจําปีหรือว่าแยกไว้ใน opportunity day นะครับหรือไม่ก็มีในหมายเหตุประกอบงบการเงินอันนี้ต้องไปแกะดูนะครับคืออ่านงบกำไรขาทุนอย่างเดียวเขาไม่ได้แยกให้นะครับก็ต้องไปอ่านหมายเหตุประกอบงบเอาหรือไปอ่าน,นอื่นๆเอานะครับ อ่ะต่อไปนะครับต่อไปเ,ออเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับว่าเฮ้ยธุรกิจแบบนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยมันใกล้เคียงกันหรือเปล่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันจนเราจะต้องระมัดระวังและต้องทําความเข้าใจบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นโอโหธุรกิจหนึ่งเช่นธุรกิจร้านอาหารอย่างเงี้ยทุกที่นะฮะมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร30%หมด เออสาจากยอดขายหมดเลยก็เคียงกันมากเลยนะครับแต่มีบริบรษัทหนึ่ง50%นะครับมีบริษัทหนึ่ง20%เออไปตั้งคำถามเลยว่าแบบนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับหนึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับ capacity ก็ได้นะครับ occupancy rate เพราะว่าปกติแล้วธุรกิจร้านอาหารเนี่ยต้นทุนหลักๆของมันก็จะมาจากเรื่องของตัวค่าเช่าร้านใช่ไหมครับค่าเสื่อมราคาค่าพนักงานต่างๆซึ่งถ้าธุรกิจ ถ้าร้านอาหารขายดีมากๆนะครับแปลว่าร้านหนึ่้านนะครับค่าเสริมราคา1ชุดแล้วก็พนักง,งาน1ชุดเนี่ยสามารถบิวยอดขายได้เยอะอัะตราส่วนเปอร์เซ็นต์ก็จะต่ำนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นธุรกิจเดียวกันแต่ปรากฏว่าโอ้โหคุณรายได้คุณรายได้คุณร0 0อะแต่คุณโดนค่าใช้จ่ายในการขายผาหาไปครึ่งหนึ่งแล้วแบบนี้แปลว่าตัว ประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ของเขาอาจจะต่ำก็ได้นะครับอาจจะต่ำก็ได้ก็เลยเป็นที่มาว่าทําให้สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายในการขายแระบริหารเทียบกับรายได้มันน้อยกว่าอันนี้ก็บอกความเก่งกาดบอกความสามารถได้เหมือนกันนะครับก็ต้องไปวิเคราะห์ต่อว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเหมือนทำไมมันถึงต่างคือสิ่งที่ผมพยายามจะเน้นในการวิเคราะห์งบคืออย่าจบแค่ว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ให้ไปจบที่ว่าเพราะอะไรทําไมถึงมากกว่าทําไมถึงน้อยกว่าทําไมถึงเก่งกว่าทําไมถึงแย่กว่ามีโอกาสจะดีขึ้นมา มีโอกาสจะแย่ลงไหมอย่างที่ผมบอกเสมอว่าธุรกิจที่อัตรากำไรขั้นต้นเอยธุรกิจที่อัตรากำไรสูงสูงเนี่ยไม่ได้แปลว่าดีนะครับเพราะว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่ดีเกินไปก็ได้วันหนึ่งมันจะต้องลดลงเช่นธุรกิจโรงงานที่แคปซิตี้สูงสูงเกือบแตะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยกำไรขั้นต้นมันจะสูงลอยมากนะครับแต่มันสูงลอยแบบโตไม่ได้ถ้าคุณจะโตคุณต้องขยายธุรกิจอะดังนั้นเนี่ยมันก็ กำไรขั้นต้นแต่ลดลงอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยเป็นต้นอะ่ะมันก็คือต้องบอกเหตุผลก่อนคือจะบอกว่าดีมากแล้วดีน้อยแล้วไม่ดีอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าอบอกว่าธุรกิจเดงอัตรากำไรสุดที่1%เอร์เซ็นงพี่ทุกขณะที่อุตสาหกรรม10%แต่ถามว่าเฮ้ยแต่ถ้าอนาคต3ปีเขาจะโตจาก1เป็น10%อันนี้คือการเติบโตมหาศาลของธุรกิจนั้นเลยนะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องธุรกิจมันคืออนาคตอะ่ะคือตัวเลขในอดีตมันไม่ได้มันไม่ได้บอกทุกอย่างมันต้องวิเคราะห์ต่อด้วยนะครับ ก็อนนี้ก็ต้องวิเคราะห์กันดูนะครับก็พยายามหาให้ผลว่ามันเป็นเพราะอะไรและอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนะครับดอกเบีย้ยนะครับกใ็ให้ดูความสามารถในการจ่ายนะครับให้ดูตัวที่เรียกว่า interest coverage ratio นะครับ interest coverage ratio ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับไปดูเอาว่าตัวเลขนี้คืออะไร ประเมิยยังไงนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสูงกว่า18เท่าก็จะดีนะครับสูงกว่า18เท่าก็จะดีถ้าต่ำกว่า5เท่าเนี่ยก็ค่อนข้างจะอันตรายแล้วนะครับก,ก็ลองไปวิเคราะห์กันดูแต่โดยทั่วๆไปนะครับถ้าธุรกิจไหนก็ตามที่งบดุลมันดีตั้งแต่ต้นงบดุลมันแบบค่าดีมันไม่สูงอ่ะเช่นค่าดีอยู่ที่ไม่เกิน2เท่าอย่างเงี้ยตัวเลขอื่นๆอ่ะแบบอัตราส่วนหมุนเวียนอัตราส่วนหมุนเวียนเร็ว i n t e r e s t c o v e ค a ว e ratio ความสามารถในการจ่ายดอกเบียนเน้ยเน ถ้าไม่ต้องคำนวณเลยอ่ะเพราะว่ามันจะดีแบบพอมันไม่มีหนี้มันก็ดีไปหมดอ่ะเขา้าใจไหมดังนั้นเนี่ยคนที่เล่นธุรกิจที่มีหนี้เยอะนะถ้าจะไปยกตัวอย่างในตลาดทุนก็เช่นอย่าง CPLmin อย่างเงี้ยเขาเทคธุรกิจบ่อยอย่างเงี้ยต้องวิเคราะห์พวกนี้ด้วยเพราะว่าเวลาเกิดวิกฤตอย่างเช่นเกิดโควิดในทีเงี้ยเห็นชัดว่าเขาจะจ่ายดอกเบี้ยไหวไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเกิดปัญหาไหมคือสมมุติว่าธุรกิจธุรกิจหนึ่งอ่ะเขาขาดทุนอ่ะ แต่เขาไม่ต้องรีบจ่ายใครใช่ไหมครับก็คือขาดทุนก็คือกินเนื้อกินกําไรสะสมกินส่วนของผู้ถือหุ้นแต่เขายังจ่ายดอกเบี้ยไหวจ่ายเจ้าหนี้ไหวจ่ายลูกจ้างไหวแบบนี้เขาก็อยู่ต่อได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการบินไทยอย่างเงี้ยการบินไทยขาดทุนมากี่ปีแล้ววะ ก็ยังไม่ล้มอันนี้เพิ่งมาจะเข้าแผนพื้นฟูตแต่การเป็นไทยอยู่งี้ตั้งนานแล้วทูางเงี้ยใช่ไหมก็ขาขดทุนมาเลื่อยเปื่อยเฉยแฉะแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้ครับเพราะว่าเขามีเงินหมุนไปจ่ายอย่างอื่นไงแต่ไอ้ส่วนที่มันขาดทุนจริงๆมาไปขาดทุนจากค่าเสื่อมนู่นนี่นั่นที่ไปเทคโอเวอร์อะไรมาบลาบลาทั้งหลายทั้งแหล่นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องดูความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ยเสมอเพราะว่าถ้าเจ้าหนี้จะเอาคืนเมื่อไหร่อันนั้นจะเป็นเหตุผลสำคัญเลยนะครับที่ทำให้ธุรกิจจจจจะะะะล้ะ้้้มมเเเพรราาาาว่่่ไไีีงงินนนนนปยคคืหัก็ฟอบ สุดท้ายภาษีนะครับภาษีเนี่ยจริงๆความจริงเป็นอะไรที่วิเคราะห์น้อยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีผลอะไรมากกับธุรกิจแต่สิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องวิเคราะห์สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่อาจจะได้รับนะครับเช่นธุรกิจไหนได้รับการยกเว้นภาษีนะเช่นตอนนั้นมันจะมีปีหนึ่งที่รัฐบาลประกาศใหออออ้ธุรกิจที่ซื้อสินค้าคงทนอนะสินค้าที่แต่ค่าเสื่อมเยอะๆเอามาลดหย่อนภาษีได้คุณพวกคุณเช่ารถอะโห ขึ้นเยอะมากเลยนะครับเคคาเอซับอย่างเงี้ยโอ้ยขึ้นกระหน่ำเลยเพราะว่ารายได้โตไม่ได้เยอะกำไรขั้นต้นโตไม่เยอะแต่ภาษีมันได้คิดกลับอะ จากที่มันต้องจ่ายมันได้คืนอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาซื้อรถมาเยอะอย่างงี้งมันก็กลายเป็นว่าโอ้โหเขาก็ได้กําหุ้นก็ขึ้นกระชูดเลยเอซตอนนั้นกี่เด้งก็ไม่รู้จําไม่ได้นะครับแต่ในทางโน้นข้ามถ้าภาษีอันนี้เมื่อกี้ภาษีมีแนวโน้มจะลดลงใช่ไหมตรงข้ามถ้าภาษีมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นอย่างยกตัวอ,อ,อย่างเช่นภาษีน้านําตาลภาษีความหวานกับธุรกิจน้าหวานอย่างเงี้ยอันนี้ก็ชัดเจนมากคุณก็ลงตลอดทางเลยเพราะว่าภาษีมันเก็บ เพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดใช่ไหมมันก็คือแบบเออตอนแรกเก็บนิดเดียวแล้วก็จะค่อยๆปรับตัวจนจนเจ้าของธุรกิจอยู่ได้กลายเป็นว่าโอ้โหธุรกิจพวกนี้ก็กําไรก็ดรอปลงอย่างรวดเร็วนะครับราคาหุ้นก็ตกลงแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องไปดูว่าสาหรับธุรกิจนี้มีอิชูเรื่องภาษีหรือเปล่าเนาะถ้ามีก็ต้องอ่านแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะ ต่อไปก็คือกำไรสุทธินะครับกำไรสุทธิกำไรสุทธิเนี่ยดูอะไรบ้างนะครับดูอะไรบ้างเวลาเรามาดูอ่านบรรทัดกำไรสุทธิแล้วเนี่ยหคือดูการเติบโตแล้วนแนวโน้มก่อนไปอันดับแรกเลยว่ามันเติบโตจากอดีตไหมนะครับมันมีแนวโน้มที่ดีไหมนะครับโดยดูภาพรวมเนี่ยมันเติบโตโอเคหรือเปล่าเช่นธุรกิจที่กำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่องเนี่ย มันก็ดีอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกแต่อย่างที่บอกก็คือถ้ามันไม่เติบโตมันมีผลหรือเปล่าล่ะเช่นมันไปนู่นนี่นั่นมามันต้องขยายธุรกิจนะเปิดโรงงานใหม่นะมีค่าเสื่อมมากดดันนะแต่มันจะระเบิดภายในอีกกี่ปีนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออแบบเนี้ยก็รับฟังได้หรือเปล่านะครับธุรกิจที่กําไรไม่โตบางปีสรุปบางปีเนี่ยมองแม้มอง,มอง,มอง,มองสําหรับนักลงทุนที่มองยาวว่าอาจจะแย่แต่ถ้าเป็นนักลงทุนบางคนที่หาจังหวะเนี่ยอาจจะดีก็ได้นะเพราะว่า มันเป็นโอกาสให้เราเข้าซื้อไงเพราะธุรกิจสะดุดราคาหุ้นสะดุดเออจากหุ้นที่แพงตลอดก็ถูกลงจนเข้าซื้อได้แบบนี้เป็นต้นก็ได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆปีนี้โควิดในทีทุกคนก็คงสะดุดหมดทุกคนก็คงล้มหน้าความหมดหายยากมากที่จะรอดแบบโอ้โหฉันรอดสบายมากคงแทบไม่มีขนาดแอดวานยังขนาดแอดวานที่ไม่แทบไม่เกี่ยวโควิดยังลดเลยอะ่ะเข้าใจไหมมันก็เออมันก็เกี่ยวข้องหมดะนะครับแต่มันเป็นช่วงเวลาสะดุดหรือเปล่าเออมันสะดุดจากอุตสาหกรรมสะดุะดจากภาพเศรษฐกิจ คือหมายถึงว่าทุกคนเจ๊งหมดอย่างเงี้ยเออนี่เป็นโอกาสในการซื้อนะนะครับดังนั้นเนี่ยโหไม่ใช่ว่า10ปีย้อนหลังกับอหรือว่าเป็นนักลงทุนมาฟังเทปนี้ตอนปี2 2ง2องกลับมาอ่านงบบอกของบที่กำไร10ปีโตต่อเนื่องไม่สะดุดเลยโอ้โหคุณธุรกิจคุณต้องเป็นยังไงอะถึงจะไม่สะดุดในโควิดในทะีน่ะโอ้โหมันต้องมหาศาลมากเลยนะคุณอาจจะแบบต้องตัดธุรกิจที่มันจริงๆแล้วมันดีมากบางธุรกิจทิ้งไปเพราะว่ามันไปสะดุดแค่ปีเดียว หรอมันทนไม่ได้ขนาดนั้นเลยหรอที่สักปีหนึ่งจะสะดุดบ้างอะใช่ไหมผมเคยทําตอนผมเข้าตลาดปี2015ผมเคยนั่งสแกนย้อนหลังว่ามีธุรกิจไหนบ้างที่กําไรสุดที่โตต่อเนื่อง5ปีไม่เคยสะดุดเลยสักปีเดียวคือไม่เคยลดลงเลยมีแค่2ตัวในตลาดนะคือแมคโครกับ บตอนนั้นคือ b ีบีเอ็ม่ะบีเอก็คือตอนนี้ควรบรวมกับ b ี l ีกลายไปเป็นอ้นี่ละกลายไปเป็น b ีเอ็แล้วแต่ BMCL เนี่ยไม่ได้กำไรนะคือขาดทุนแต่ขาดทุนน้อยลงทุกปีไงมันก็เลยดูการเตริบโตก็คือมากขึ้นใช่ไหมถ้าเอาตัวจริงๆที่กําไรตัดเติบโตจริงๆอะ่ะคือ5ปีไม่สะดุดเลยะนะครับก็คือตัวเอ่อแมรโรซึ่งถามว่าแม c โรเป็นตัวเดียวในตลาดหุ้นหรือเปล่าที่ที่ ที่เปหุ้นที่ดีผมว่าไม่ใช่นะถูกปะหุ้นดีๆมีเยอะแยะเป็นหมดเลยให้เราลงทุนอ่ะเออแล้นั่นอะแมคโครมันก็ไม่ได้เป็นตัวเดียวใน ประเทศนี้ที่มันดีแปลว่าการที่เราจะไปสแกนว่าโต10ปี10%ต่อเนื่องทุกปีแยบเนี้ยมันนอนเซนอะครับมันไม่มีเหตุผลทางธุรกิจอะคืออย่าดูหุ้นเป็นแค่ตัวเลขในกระดาษแต่ให้ดูหุ้นเป็นธุรกิจจริงๆว่าเขาสะดุดเพราะอะไรมันมีแนวโน้มไหมนะฮะช่วงสะดุดนี่นแหละเป็นช่วการในการลงทุนทีนท่ดีนะคะเพราะว่าคือถ้ามันสะดุดแล้วมันจะกลับมาราคาหุ้นมันจะถูกไงถ้าคุณตัวหนึ่งหหมันเติบโตแบบ perfectly มากเติบโตทุกปีปีละสิไม่เคยสะดุดเลยอะแล้วจะเ,เวลาจังหวะที่ไหนไซอ่่ออใักกกตงหหนๆีึ เออมันก็อาจจะซื้อได้นั่นแหละแต่มันก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเราเพราะว่าสิ่งที่เรารู้ทุกคนก็รู้อะใช่ไหมนักนักลงทุนลงทุนมาเดือนหนึ่งยังรู้เลยว่าธุรกิจที่กําไรโตทุกปีในอัตราส่วนใกล้เคียงกันมันมันมันเดาง่ายมันดูง่ายแต่ธุรกิจที่กําไรสะดุดมันมีเยอะอะแต่สะดุดแบบดีคือสะดุดแบบไหนสะดุดแบบไม่ดีคือแบบไหนอันนั้นคือที่เราต้องไปวิเคราะห์ต่อซึ่งนั้นแหละโอกาสทําเงินของเราเพราะว่ามันยากไงถูกไหมยากคนก็รู้น้อยกว่าถ้าง่ายใครๆก็รู้แบบนี้มันก็มันก็หาเงินยากนะครับ ต่อไปนะครับก็ต้องมาตั้งคำถามตัวเองต่อว่าดูจะดูเติบโตแลวแนวลงท่นะต้องถามว่ามันเป็นผันผัวและเป็นเป็นพวกกพันไหมนะครับธุรกิจบางอย่างเนอะกำไรมันเป็นความผันผวนและเป็นพวกกพันลลมากเลยเช่นธุกรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันต่างๆนะครับธุกรกิจเอ่อลงกลัน่นนะธุกรกิจขุดเจาะน้ํามันธุกรกิจค้าปลีกน้ํามันธุกรกิจยางมาตอยธุกรกิจสายการบินนะพวกนี้เนี่ย กำไรเนี่ยมันมั่นคงหรือเปล่านะครับกำไรมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอากำไรปีนี้ปีเดียวไป forecast อนาคตทั้งชีวิต<ๆ>ก็ไม่ได้เหมือนกันนะถูกไหมเพราะว่ามันมันก็กลายเป็นว่าเออมันจะเป็นไปได้หรอที่ราคาน้ำมันจะอยู่ช่วงนี้ช่วงจังหวะนี้ forever นะครับบางคนแบบโอ้โหระคาน้ำมันลงมาเยอะๆหุ้นสายการบิน PE 4 PE ห้ารีบซื้อเลยถูกมากคุณ PE 4อะไรเงี้ยอ่าปีหน้าราคาน้ำมันกลับมาเท่าเดิม <laughs> กลายปเป็นพลิกคับกลายเป็นขาดทุนอย่างเงี้ยอ้าวก็เจ๊งบงอีกอย่างใช่ไหมครับก็ ก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับเข้าใจภาพธุรกิจด้วยนะครับสุดท้ายก็ดูกำไรสุทธิก็ต้องดูเทียบกับผิวเทียกบยกับอุตสาหกรใใรมธุรกิจใกล้เคียงนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าพยายามหาให้ผลว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะว่าอะไรนะครับมันดีหรือไม่ดีเพราะาอะไรทั้งตัว Net Prof i t margin นนะครับก็คืออัตรากำไรสุทธิทั้งตัวกำไรสุทธิแล้วก็ roa roe เนี่ย ไม่มีสูตรตายตัวนะครับคือเราใช้สูตรสแกนได้ว่า n น t Profit m มาจิ n เกิน10 r o อาเกิน15สแกนได้ไหมสแกนได,นได้เพราะว่าอะไรมีหุ้น700ตัวนั่งอ่านทุกตัวไม่ไหวไงค่อยๆสแกนก่อนเอาหุ้นที่มันน่าจะดีมาอ่านก่อนมันจะไ้ไมีเสียเวลามากเข้าใจไหมก็สแกนพวกนี้ช่วยได้แต่ถามว่าถึงเวลาจริงอะ่ะมันสแกนได้ไหมอ่ะมันสแกนไม่ได้นะเพราะว่าหุ้นหลายตัวที่ทํากําไรให้ผมแบบในระดับมหาศาลเนี่ยตอนซื้อเนี่ยโอ้โห n น t p r o f i ิ m มาจินดูไม่ได้เลยเอาํเอาอก,กว่าตา ุหกแต่ผมบอกว่ามันเป็นโอกาสไงเพราะว่าถ้ามันต่ำกว่าอุตสาหกรรมแล้วขอมาดีเทียบเท่ากับอุตสาหกรรมอะแค่นี้ก็โตเท่าไหร่แล้วถูกไหมเราไม่ได้เป็นการโตที่ยากด้วยคือเป็นการโตจากคนที่เรียนไม่เก่งให้เป็นการโตมาอยู่ในระดับค่าเฉลีย่ยถูกปะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณจะให้คนที่ที่เก่งอยู่แล้วเมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่ยเก่งขึ้นไปอีก เออแบบมันอาจจะยากเกินไปหรือเปล่านะมีติดปัญหาที่จะทําไม่ได้หรือเปล่านะครับผมก็พยายามจะดูหุ้นที่มันเกิดสะดุดหุ้นที่มันมีตําหนิเออแบบนี้แล้วก็ให้มันปรับตัวเองกลับมาเป็นสภาพอุตสาหกรรมหรือกลับมาอยู่ในตลาดได้แบบเพื่อนๆเขาอยู่กันอะไรเงี้ยแบบนี้ก็ก็กลายเป็นโอกาสในการลงทุนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเทปวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพยายามจะให้ความสําคัญมันคือเรื่องของภาพการวิเคราะห์ว่ากำไร มาจากไหนรายได้มาจากไหนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมาจากไหนสังเกตว่าผมจะพูดซ้ําๆไปซ้าๆมาในคอนเซปต์เดิมว่าเฮ้ยการเติบโตและแนวโน้มมันเป็นยังไงความผันผวนและความเป็นพกทภณฑ์มันเป็นยังไงเ <c oughs> ทียบกับอุตสาหกรรมและธุรก,กิจใกล้เคียงมันเป็นยังไงเทียบกับอดีตของมันเองแล้วมันเป็นยังไงมันมีเหตุผลไหมและเหตุผลที่มีมันจะนําไปสู่อนาคตแบบไหนอนาคตที่มันจะดีขึ้นหรือว่าอนาคตที่มันจะแย่ลง ถ้าเราเห็นแล้วเรามีโอกาสลงทุนไหมอันนี้คือคอนเซปที่ผมพยายามจะพูดย้ำไปย้ำมาในวันนี้สังเกตได้ผมว่าผมไม่ได้มาสอนพีการลงบัญชีการคำนวณผมไม่ได้มีสอนผมไม่มีตัวอย่างการคำนวณต่าอะไรขั้นต้นให้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันเบสิกเกินไปอ่ะใช่ไหมอ่านที่ไหนก็ได้สิิงผแจะย้ำเหล่านี้คือการแต่ตัว,ตว,แ,นวนลและแนวโน้มผันผลและภพอุตสาหกรรมอดีตอนาคตปัจจุบนันเหตุผลเนี่ย คือหัวใจสําคัญในการวิเคราะห์งบการเงินแล้วมันจะนํามาซึ่งกําไรในพอร์ตเราจริงๆเพราะว่าไอ้ความรู้เหล่านี้แหละที่จะทําให้เราตีแตกหุ้นและกล้าซื้อหุ้นที่มันจะดีไปในอนาคตได้ถูกไหมถ้าเรายังยึดติดกับราคาหุ้นงบการเงินในอดีตอยู่ว่าโหวงบการเงินต้องโต10ปีโต5ปีไม่ตกเลยแบบนี้ยากมากที่จะได้กําไรในตลาดแบบนี้ต้องรอวิกฤตอย่างเดียวซึ่ง วิกฤตอย่างโควิดไอทีน่ะหปีมีครั้ง10ปีมีครั้งนะมันไม่ได้มาบ่อยถ้าโอเคอ่ะตั้งใจว่าอยู่ในตลาดหุ้นแค่1ิปีครั้งเข้ามาเห็นหุ้นถูกมากเอาเงินทั้งหมดถมกำไรเด้ง2เด้งแล้วไปแบบนี้ได้ครับคุณก็รอไปอ่ะไม่รู้ว่ารอถึงเมื่อไหร่นะแต่ถ้าคุณจะคิดจะเป็นนักลงทุนแบบอยู่ในตลาดทุกปีทุกเดือนทุกวันอ่ะ ทักษะพวกนี้สําคัญมากครับเพราะว่าหุ้นแบบอร์ที่คิดว่าดีอ่ะคนอื่นเขาก็รู้ไงใช่ไหมใครๆก็รู้หมดว่าหุ้นดีคือหุ้นตัวไหนอ่ะคุณมาซื้อไปอ่ะคุณก็ถ้าเป็นน้ทุนพื้นฐานก็ซื้อถั่วเฉลี่ยก็ไม่ได้น่าเกียดน,นะก็ซื้อไปอ่ะดีซีไปแต่ถ้าอยากจะได้ผลตอบแทนที่มันมากกว่านั้นอีกไ,ได้ผลตอบแทนแบบ สองเด้งสามเด้งสีเด้งห้าเด้งหกเด้งเจ็ดเด้งแปดเด้งเก้าเด้งสิบเด้งเนี้ยมันต้องมีความสามารถในการตีเรื่องเหล่านี้ให้ออกวิเคราะห์งบเหล่านี้ให้ออกซึ่งสังเกตไหมว่ามันเป็นการวิเคราะห์งบที่เหนือกว่าวิเคราะห์งบไปอีกขั้นหนึ่งอีกค่ะคุณต้องวิเคราะห์แนวโน้มให้ออกวิเคราะห์เหตุผลให้ออกซึ่งอย่างที่บอกว่ามันต้องอ่านธุรกิจมัตตั้งแต่ต้นด้วยไปอ่าน5 6าิขีดหนึ่งไปฟังอัปเดตไปแล้วเอาเอา,เอามันมาสัมพันธ์กันอะ่ะเออคุณจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยนักงนลงายยี่เดวองบอ คือไม่เคยอ่านธุรกิจไม่เคยอ่านบิซนเนสเลยนะเปิดงบการเงิน10ปีแล้วก็วิเคราะห์อย่างเดียวทำไมมาถึงออกมาแล้วมันมาถึงรอดยากคืออาจจะรอดแต่มันรอดยากเพราะว่าพอมันไม่เห็นบิซนเนสจริงจริอ่ะมันไม่ได้เป็นภาพในอนาคตไงเพราะว่าหุ้นอ่ะมันไม่ใช่ตัวเลขที่เขาเขียนขึ้นเป็นโจทย์คณิตศาสตร์มาให้คุณเลือกว่าอาจนุกรมไหนมีแนวโน้มจะดีลำดับไหนมีแนวโน้มจะดีแต่มันคือความจริงอ่ะใช่ไหมมันคือความจริงที่มันกําลังจะเติบโตไป เป็นอนาคตแบบไหนดังนั้นธุรกิจเป็นส่วนสําคัญมากที่จะบอกแต่วิเคราะห์จากธุรกิจก็ไม่ได้เพราะว่าธุรกิจจะพูดอะไรก็ได้มันต้องมีงบการเงินมาคอนเฟิร์มก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาโมสิ่งที่เขาขายฝันแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงและอะไรมันเป็นเรื่องจริงก็คืองบการเงินที่ออกมานั่นแหละมันคือเรื่องจริงว่ามันสมเหตุสมผลไหมคุณบอกว่าคุณจะขายสินค้าไปประเทศนู้นประเทศนี้แต่และได้ไม่โตเลย เออคุณจะบอกว่าโหคุณให้ภาพว่าเดี๋ยวนะฉันอยู่ประเทศไทยนะฉันจะขยายตลาดไปเวียดนามเวียดนามเนี่ยเศรษฐกิจโตดีกว่าไทยกี่เท่ากี่เท่าโอ้ขนาดประชากรเท่านี้ขนาด GDP เท่านี้ไปเวียดนามนะ5ปีโอ้โหจะต้องยิ่งใหญ่นู่นนี่นั่น,นตลาดขนาดใกล้เคียงกันเขาว่าตลาดขนาดใกล้เคียงกันแบบว่าเอ้ยคุณก็ต้องโตแบบอย่างน้อยก็ต้องโตแบบ50%ต้องเห็นหรือว่ายังตามเอาตาม,เอาตามที่โมต้องต้องโตเท่าหนึง่งเข้าใจไหมเพราะว่าตลาดขนาดใกล้เคียงกันหนีเหมือนมี2ตลาดผ่านไป้5ปียอดขายเวียดนามแบบยอดขายเวียดนามกับยอดขายไทยแบบยอดขาย สองเปอร์เซนยอดขายไทยร้อเนี่ฮะมันก็แบบเอ้ยแบบนี้คุณคุณก็ทาไม่ได้เปล่าใช่ไหมซึ่งถ้าเราไปฟังแต่บิซิเนสอย่างเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์นี่ถูกปะเพราะว่าคุณฟังแล้วคุณก็ไม่เห็นก็ใจะอะไรเลยมันก็เปรียบเทียบกับงบการเงินไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือนั่นแหละนะก็คือต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินกับงบเอ่อกับตัวของบิซนเนสจริงด้วยจะดูแต่งบการเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าหุ้นทุกตัวมีตําหนิหมดไอ้หุ่มากๆะ น่ากังวลกว่าอีกทำไมเพอร์เฟกจังวะแต่งบัญชีหรือเปล่าทำไมบันดีหมดจดไม่มีข้อเสียไม่มีข้ออะไรเลยอย่างเงี้ยเอออันนั้นน่ากลัวกว่าอีกแต่มันมีสะดุดบ้างลมบ้างแต่นั้นแหละช่วงให้เข้าไปลงทุนช่วงนี้เข้าไปซื้อไงเพราะว่าเรารู้วเฮ้ยอนาคตมันดีแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าอดีตเขาทําดีมาตลอดปีนี้เจอโควิดหน่อยอ่ะซื้อหุน้นคนหน่อยซิใช่ไหมใช่ไหมครับมันก็มีโอกาสให้เราเข้าซื้อได้แต่เราต้องวิเคราะห์อ,อนาคตออกวิเคราะห์อ,อนาคตเป็นด้วยนะครับดังนั้น ชินนะครับใครไม่เคยทำมาก่อนเลยไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยก็แนะนำว่าให้ลองเขาเรียกว่าอะไรล่ะให้ลองลองทำสักหุ้นหนึ่งหุ้นสองหุ้นก่อนแล้วจะเริ่มเข้าใจค่อยๆเชื่อมโยงธุรกิจบิซนเนสกับงบการเงินเข้าด้วยกันแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะกลายเป็นอัตโนมัติมากขึ้นนะครับเราจะเก่งมากขึ้นแล้วเราจะเข้าใจได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เลคเชอร์ก็ จบแล้วนะครับจริงๆนะอ้จะสไลด์ที่ผมเคยสอนมีแค่สามสไลด์อ่ะพูดได้ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเออมันก็เยอะเนะแต่ก็ก็มั้งนะผมว่าผมไม่ได้พูดเย่นเยอะไปนะเพราะว่าเพราะว่าผมอ่ะเจ็บคอมากคือพูดหนึ่งชั่วโมงมันเจ็บคอนะผมคงไม่แบบโมไปเรื่อยอ่ะนะครับดังนั้นก็ผมก็พยายามจับที่เป็นประเด็นมาจริงๆแล้วนะครับแล้วก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยอยากได้ละเอียดกว่านี้อีกก็ เอ,อ๋อ,อไม่ไหวจริงอะเพราะว่ามันมันเจ็บคอมาก <g ül> ลลเลยก็ได้สักอาทิตย์ลวประมาณเนี่ยแหละเลคเชอร์อาทิตย์ละชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ก็ต้องไปข้างหน้านะคือก็ต้องหยิบผมก็คงต้องหยิบประเด็นสําคัญสาคัญมาให้แหละเดี๋ยวถ้ามันจบทุกอย่างครบทั่วหมดแล้วอาจจะย้อนกลับมาให้ในบางเรื่องแล้วกันนะแต่มันก็คงไม่ได้ถึงขั้นว่าง,งบการเงินวนอยู่งบการเงินอยู่3าปีอย่างเงี้ยโอ้โหก็ไม่ต้องมาเหมือมูลค่าหุ้นกันพอดีถูกไหมก็ไม่ต้องวิเคราะห์การเติบโตพอดีก็เอาให้มันพอลงทุนได้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว เออเดี๋ยวผมอาจจะแยกเซกเตอร์เดี๋ยวทำเลคเชอร์พอมันจบกระบวนความแล้วอาจจะแยกเซกเตอร์หนึ่งเซกเตอร์หนึ่งไปให้เลยสำหรับคนที่อยากลงทุนมือใหม่ก็ฟังเลคเชอร์ช็อตนี้ไปอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ต่อนเนื่องกันไปส่วนใครที่เนี่ยตอนนี้ก็ถึงถือออนแอร์อยู่นะก็เรียนไปด้วยกันก็ทยอยฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งประมาณนี้กำลังดีอ่ะนะครับเพราะว่าเออมันไม่เหนื่อยจนเกินไปจริงผมต้องใช้ รวบรวมพลังแรงกายแรงใจเยอะมากนะครับในการในการมาอัดตัวเลคเชอร์เนี่ยเพราะว่ามันใช้เวลานานปกว่าปกติแล้วก็มันก็พูดม้วพูดซัวไม่ได้นะมันต้องมีสไลด์ต้องต้องคิดตัวอย่างตัวอย่างด้วยนะครับก็คําถามก็เหมือนเดิมนะเลคเชอร์ก็จะไม่ได้ตอบไปตอบในช่วงอื่นนะครับก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่ค่อยมีคําถามนั่นแหละส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นขอหุ้นในช่วงวิเคราะห์งบกันไหนปั้นเงินนะครับก็ใส่ลิสต์ดูไว้ให้เนอะอันนี้ก็อ่าไหนไหนก็พูดแล้วก็พูดนิดนึงว่าถ้าผมไม่ได้ดูตัวไหนให้อ่กก็็อยา ก็อย่าน้อยอกน้อยใจไปนะครับเพราะว่าตัวของ หุ้นเนี่ยมันมีหลายประเด็นเนาะประเด็นแรกคือมันจะต้องสมควรกับการวิเคราะห์ด้วยคือมันต้องมีขนาดใหญ่ประมาณนึงเนาะไม่ใช่ว่าโหบางคนให้หุ้นผมมาตัวละสงแบบตัวละไม่ถึงพันล้านแบบนี้วิเคราะห์ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าวิเคราะห์ไปเดี๋ยวเกิดตวลู่มันน้อยอะ่ะมีนักลงทุนคนนึงมีเงินแสนหนึ่งอยากจะซื้อ,อแต่ราคาหุ้นขึ้นไปแบบ1 0อนอ่ะอันนี้มันก็เดี๋ยวผมโดนเรียกไปคุยกับคอร์รัลตนะครับก็ผมก็ต้องเลือกไซส์ที่มันโอเคระดับหนึ่งส่วนบางตัวหนึ่งไซส์มันนนอเ่่มกก็ไไไดด้้้ีราาะวาาจจชชยใธุิ ใช่ไหมคือผมพูดอนะ่ะผมก็ต้องพูดในสิ่งที่ผมรู้ด้วยเนาะบางทีไปพูดในธุรกิจที่ไม่ได้รู้จริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครอะ่ะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังด้วยนะเพราะว่าผู้ฟังฟังไปก็ไม่ได้อะไรแล้วไมไ่เป็นประโยชน์ต่อผมด้วยผมพูดแบบผมก็โดนด่าอะไรเงี้ยผมก็ต้องเลือกธุรกิจที่มันเหมาะสมแล้วก็ดูปลอดภัยระดับหนึ่งเนาะแล้วก็บางคนก็เอาหุ้นที่แบบเท่าๆมาให้อะ่ะเข้าใจไหมผมก็ดูแล้วก็แบบเออไม่รู้ว่าคนที่มาขอเนี่ยเขา เขาจะลงทุนจริงๆหรือว่าเขาเป็นเป็นหนึ่งในทีมงานของผุ้นี้หรือเปล่าที่จะอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องคัดเรื่องนิดนึงที่ผมคิดว่ามันมันดูภาพรวมแล้วมันดูโอเคการแนะนําของผมเนี่ยจะไม่ได้ไปชี้นาตลาดแล้วก็พื้นฐานธุรกิจประดีประมาณหนึ่งด้วยเนาะไม่ใช่ว่าโอ้โหคนฟังแล้วเขา เข้าใจผิดในสาระสาคัญน่ะนะแล้วก็กลายเป็นว่าเขาไปลงทุนแล้วขาดทุนนี้ผมก็จะเกรงใจนะครับแต่ทุกคนที่บอกมาเนี่ยมันจะจดอยู่ในลิสต์หมดย้ําเตือนอีกครั้งนะครับว่าเวลาขอหุ้นนะให้มาขอในคอมเมนต์ u t u b e จะดีที่สุดเพราะว่าผมเนี่ย ขอสั่งให้อีป้านมันเลือกหุ้นเอองั้นไปดาีป้านเอานะครับใครขอหุ้นอะไรมาแล้วไม่ได้จัดก็ไปดาีป้านเพราะว่าป้านมันมาเลือกนะผมบอกว่าให้มันเลือกเอาจากคอมเมนต์ YouTube ถ้ามาขอผมหลังไม่เนี่ยคือป้านเวลามันเลือกมาใช่ไหมมันก็จะมาถามผมว่าเอ้ยพี่เบสผมดูตัวนี้ตัวนี้มาพี่มีตัวไหนแนะนํำไหมที่คนขอมาเยอะคนที่มาขอผมหลังไม่อะผมก็จะถ้าตัวไหนผมจําได้ว่าอันนี้คนขอมาเยอะผมก็จะบอกให้แต่คือผมก็จะมีลิสต์ไ้ที่บ้านอะแต่คือมันไม่ได้เป็นลิสต์นเกนี่ยมาายมาเมขอเว่าาอยกัวนี้ะ มันง่ายเพราะว่า1คือเพื่อนผมได้เป็นทีมงานเขาก็จะมาจดไว้ด้วยนะครับสคือป้ายมันก็เห็นเองด้วยผมให้ป้านมันเลือกไงบางทีคุณไปขอผมหลังไม่แบบในข้อความเพจอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าบางทีผมก็จดไว้แต่ผมก็ลืมอะ่ะเพราะว่ามันคือมันมีคนอ่านหลายคนคนคน,นู่นนี่หลายคนะนะครับก็แนะนําว่าเออแบบหน้า youtube เนี่ยแหละดีที่สุดใครอยากถามคําถามอะไรก็มาถามที่หน้า youtube เพราะว่าคือช่องทางอื่นมันคอมเมนต์ได้ก็จริงแต่แบบว่ามัน คือผมจะไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านบ่อยคือถามว่าคนรวบรวมมีไหมมีคนรวบรวมให้ผมอยู่แล้วผมต้องเปิด Excel ชี้ดมาเตรียมตอบคาถามให้ทุกคนเนาะแต่บางทีเนี่ยเวลาผมอ่านในใน u t u b e เนี่ยผมจะเข้าประจำเพราะว่ามันเป็นมันมีแอปที่ดูแสแตทง่ายเข้าดูง่ายเนี่ยผมก็จะเข้าดูบ่อยแล้วก็ผมก็จะอ้ออันนี้เคยคิดคำตอบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีผมมาเจอใน Excel ทีเดียวแล้วคำถามมันยาวมันยากเงี้ยอาจจะต้องผมบางทีผมก็ลืมตอบหรือว่าต้องเลื่อนตอบครั้งอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็ถามใน u t u b e เนี่ยแหละง่ายสุด แต่ก็ไม่ได้บอกว่าต้องฟังบน u t u b e นะเพราะว่าบางคนเข้าใจว่าถ้าไม่ใช่ยู u ูปพรีเมียมอ่ะมันก็จะไม่สามารถฟังแบบปิดจอได้เนอะก็ฟังจากที่อื่นก็ได้แต่ถ้าอยากจะมีคอมเมนต์อยากจะมีอะไรเงี้ยก็มาเม้นใน YouTube ได้เพราะผมจะอ่านเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีคนมาด่าผมเยอะเหมือนกันเนอะช่วงไหนคนด่าผมเยอะผมก็จะอ่านน้อยหน่อยแล้วก็ให้เพื่อนอ่านนะแต่จะมีคนที่กรองคอมเมนต์ที่สําคัญให้ผมอ่านหมดแหละนะครับแต่ผมบางทีช่วงไหนไม่ไหวก็ไม่ได้อ่านเองบางคนก็ด่าผมรุนแรงผมก็จะไม่ได้อ่านนะครับเพราะว่าก็ ก็เออกเขาด่าเราไม่ไปนั่งอ่านในเขาด่าเขาสําเร็จความใคร่ในการด่าเราทําไมนะครับก็ก็ถอยออกมาประมาณนี้เออวันนี้ก็นอกเรื่องหน่อยบ้างก็ไม่หน่อยก็ยาวเหมือนกันนะครับก็ก็ก็ถือฟังเล่นแล้วกันนะใครไม่ฟังก็ข้ามไปเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ผมไม่ใช่หุ่นยนต์เนอะผมเป็นคนอ่ะผมก็มีอารมณ์มีอะไรเงี้ยเวลาได้พูดออกไปได้สื่อสารกับคนฟังอ่ะมันก็ดีอ่ะมันบางทีมีคนํำคายคนเดียวแต่มีคนมาเข้ามาให้กําลังใจ2คนอย่างเงี้ยมันก็ ผมก็โอเคแล้วอ่ะบางทีผมก็ต้องการเขาเรียกว่าอะไรล่ะแรงใจจะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายคนก็ช่วยบู๊บางคนดีมากเลยนะครับก็มาให้กําลังใจม้้ยนะก็ขอบใจแล้วก็ซาบซึ้งทุกคนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละบางทีมันก็ต้องพูดบ้างเนอะอึดอัดไปเดี๋ยวมันก็ตายแต่ก็คุณก็คุณไม่ชอบคุณข้ามได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรก็ก็เข้าใจบางทีมันก็อาจจะ อาจจะน่าเบื่อนะผมก็พูดนอกเรื่องบ้างที่ว่ผมผมเป็นดีเจแล้วกันนะดีเจเสียงไซส์คนนั้นเป็นใครดวงใจฉันถามหาเออัอนนี้นอกเรื่องจริงแหละนะครับเกิดทันไหมเออไม่ทันสวัสดีครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ Podcast.